โอ้สภาพครับดูสิครับไอซีจ่ายไฟระเบิดจริงด้วยนะฮะออกไซด์มาเต็มๆเลยครับผมขี้เกลือของเรานะฮะสภาพนี้เราคือต้องแก้ไขใหม่หมดเลยนะฮะตัวเมนบอร์ดนะครับผมสังเกตว่ามันจะมีความชื้นอยู่บริเวณนี้นะฮะเนี่ยนะครับผมมีเสียงไอซีระเบิดไม่ทราบรบกวนพี่ช่างเช็คชุดการทำงานของเครื่องด้วยนะครับผมซื้อต่อมาต้องมาลุ้นดูว่ามันจะเปิดใช้งานได้ปกติไหมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมีตัวเครื่องเสียงเดนอนนะครับเป็นรุ่น AVR 1611ครับผมตัวนี้นะครับมารู้อาการเปิดไม่ติดครับทุกคนนะครับเปิดไม่ติดซึ่งพี่ FC นะครับก็ส่งมาซ่อมนะครับผมจากทางไกลเลยทีเดียวนะครับอาการของตัวนี้นะฮะนี่นะฮะพี่ก็บอกว่ามีเสียงไอซีระเบิดไม่ทราบรบกวนพี่ช่างเช็คชุดการทำงานของเครื่องด้วยนะครับผมซื้อต่อมาเปิดเครื่องเสียงไม่ดีเลยสักครู่ไอซีระเบิดครับอ้าวเป็นงานไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปซ่อมไปด้วยกันครับผมว่าการแบบนี้มันเสียหายอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปซ่อมนะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับเราด้วยนะครับผมเพื่อให้พลาดที่ใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลุยไปพร้อมๆกันเลยครับผมว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไอซีจ่ายไฟระเบิดเลยเหรอเดี๋ยวไปดูกันว่าระเบิดมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะลุยกันเลยครับ1 2ว้าวโอ้โหเมนบอร์ดตัวใหญ่มากครับผมนี่นะฮะฝ่ามือเห็นจะได้นะครับชุดจ่ายไฟนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูชุดจ่ายไฟว่ามันเป็นยังไงที่พี่เขาบอกว่าระเบิดนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนได้ชมกันส่วนตัวเมนบอร์ดนะเหมือนตัวเครื่องอายุมากแล้วนะครับผมมันก็จะมีการเสื่อมสภาพของเมนบอร์ดด้วยนะครับอุปกรณ์ที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็เรื่องของฝุ่นนะครับสําคัญเลยนะครับเครื่องเสียงที่ผมจากประสบการณ์ที่เคยซ่อมมาก็คือเรื่องฝุ่นมีปัญหามากกับตัวเครื่องเสียงของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ให้ดูครับผมว่าเป็นยังไงสภาพของตัวจ่ายไฟไขน็อตก่อนนะครับโอเคด้านหลังเราไขมันจะมีน็อต2ตัวด้านหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เป็นของไดโอดปึ๊บโอเคโอ้สภาพครับดูสิครับไอซีจ่ายไฟระเบิดจริงด้วยนะฮะแล้วก็มันควรจะระเบิดอยู่หรอกนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะออกไซด์มาเต็มๆเลยครับผมขี้เกลือของเรานะฮะสภาพนี้เราคือต้องแก้ไขใหม่หมดเลยนะฮะสภาพไม่สู้ดีเลยครับตัวนี้น้อยที่จะได้เจอแบบนี้ครับผมถ้าขึ้นขี้เกลือแบบนี้น่าจะโดนความชื้นมาหนักๆเลยทีเดียวนะฮะปกติจะขึ้นเป็นขาขึ้นสนิมนะแต่นี้เป็นขึ้นขี้เกลือเห็นชัดเจนเลยครับแสดงว่าความชื้นที่สะสมที่ตรงนี้เยอะมากทำให้มันเกิดการลัดวงจรนะครับทำให้ไอซีจ่ายไฟมันระเบิดนะฮะโอ้งั้นต้องแก้ชุดจ่ายไฟก่อนนะครับแล้วก็ไล่ระบบชุดการทำงานของตัวเครื่องด้วยนะเพราะว่าพี่ขอว่าเสียงผิดปกติด้วยนะฮะไม่สมบูรณ์เลยโอเคเดี๋ยวนำมาลุยชุดจ่ายไฟแล้วก็ซ่อมในส่วนต่างๆของตัวเครื่องนะดูซิว่ามันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับมีจุดไหนที่เราต้องเช็คบ้างโอเคไปลุยกันเลยครับอ
โอเคมารับชมกันต่อนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมรื้อนะครับตัวบอร์ดชิ้นส่วนต่างๆออกมานะครับเพื่อจะได้เช็คว่ามันมีจุดไหนนะฮะที่มันเสื่อมสภาพหรือว่ามีปัญหาบ้างนะโดยเฉพาะตัวเมนบอร์ดนะครับผมสังเกตว่ามันจะมีความชื้นอยู่บริเวณนี้นะฮะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปล้างทำความสะอาดใหม่สำหรับตัวนี้นะครับผมต้องมาลุ้นดูว่ามันจะเปิดใช้งานได้ปกติไหมเพราะว่าอาการชุดจ่ายไฟระเบิดเนี่ยบางทีไฟที่ออกมาตอนช่วงที่มันระเบิดมันอาจจะเพิ่มระดับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะผมกลัวว่ามันจะมาพุ่งมาเกินพิกัดของตัวคอนโทรลเลอร์รับได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเช็คนะครับผมเพราะว่าการที่ชุดจ่ายไฟระเบิดหรือว่ามันคล้ายๆกับหม้อแปลงระเบิดอะไรพวกเนี้ยฮะมันจะมีไฟกระชากในช่วงระยะเวลานั้นด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบอร์ดคอนเนคชันของชุดขยายนะครับตัวนี้เห็นไหมจะมีรีเลย์แล้วก็ชุดจ่ายไฟของชุดขยายด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับผมและชิ้นส่วนสำคัญอีกชุดหนึ่งก็คือชุดจ่ายไฟเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นชุดจ่ายไฟย่อยเรียงตามลำดับเลยครับนี่พวกนี้นะครับอันนี้ต้องเช็คดูว่ามันมีหลุดรั่วไหมเพราะว่าตัวเครื่องก็อายุการใช้งานก็ค่อนข้างนานพอสมควรสำหรับรุ่นนี้นะครับ oh, no. และจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือนี่ชุดขยายนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับตัวบอร์ดแอมบอร์ดชุดขยายตัวนี้มันสามารถรองรับได้ถึง7ชาแนลนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์เป็นรุ่นนี้นะครับเขาจะใส่มาแค่5ชาแนลนะครับเนี่ยมันจะเหลือ2ชาแนลสำหรับเซลล์แบ็คนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องไปจัดการไอบอร์ดพวกนี้ก่อนนะครับผมจะล้างทำความสะอาดแล้วก็มาไล่ตรวจเช็คกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับWe'll be right back.
มารับชมกันต่อนะตอนนี้ผมทำการประกอบเครื่องเข้าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสดูชุดจ่ายไฟนะครับผมว่าจริงๆแล้วในไฟที่มาเลี้ยงวงจรเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับเพื่อไว้ดูนะฮะเพื่อเพื่อนช่างหรือว่าหลายๆคนนะครับอยากทดลองดูนะครับว่าชุดไฟมันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไฟนะครับไฟเลี้ยงตรงนี้อยู่ที่นี่ครับผมประมาณ 5.2 เห็นไหมครับ 5.2 เป๊ะๆเลยนี่แหละครับไฟเลี้ยงวงจรนะครับที่มาจากชุดซัพพลายที่มันระเบิดนะฮะ IC ที่มันระเบิดเนี่ยเห็นไหมแตกละเอียดเลยครับผมเห็นข้างในเลยนะครับเป็นซิลิคอนเลยก็แก้ไขไปหลายจุดเหมือนกันนะครับสำหรับชุดจ่ายไฟกว่าจะทำให้มันกลับมาจ่ายไฟได้นะฮะมีไฟได้ก็สาหัสสาหัสพอสมควรนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องทดลองดูนะครับว่ามันจะเปิดติดใช้งานได้หรือเปล่านะเพราะว่าเราแก้ทั้งชุดจ่ายไฟตัวเมนบอร์ดนะฮะก็แก้ไขด้วยนะครับผมชุดขยายนะฮะจุดไหนที่มันอุปกรณ์เริ่มหลุดหลวมเนี่ยก็ไล่ย้ำ 100% เลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับปึ๊บนี่เห็นไหมฮะไฟสีเขียวจะกระพริบนะครับจนกว่ามันจะติดค้างแสดงว่าเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่แบบนี้นะครับผมติดค้างแบบนี้คือเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยลองเล่นเสียงดูครับน่าใช้งานได้แล้วครับผมลองเทสดูหลายๆโหมดดูเพราะนี้เป็นมัลติชแนลสเตอริโอนะครับล็อกอานีน่านี่แชทโมโนมูวี่วิดีโอเกมเมทริกตัวนี้เป็นสัญญาณอะล็อกที่เข้ามานะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ประมวลผลแล้วก็แยกเสียงให้เป็นออกเป็นระบบ 5.1 ชาแนลให้ด้วยนะครับสตูดิโอซีดีมานะครับผมโอ้เขามีหลายโหมดมากนะ DTS เนี่ยแล้วก็มัลติชาแนลนะครับเยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้ระบบเสียงอนาล็อกนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเทสเป็นระบบดิจิตอลให้ดูนะครับผมเดี๋ยวต่อสัญญาณภาพเข้ามาที่ช่องนี้ต่อที่ช่อง BD ครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมสัญลักษณ์ HDMI นะครับนี่มาแล้วนี่แล้วครับผมมาดูภาพใช้งานได้ดีเลยครับผมภาพสวยจับเหมือนเดิมเลยนะครับจากการจับโอเคนะครับถ้าผมจะได้อะไรบ้างจากเรื่องทั้งหมดนี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว3ตัวเดนอนนะครับผม AVR 1611ของเรานะครับผมทางเลือกที่ซื้อตรงที่สุดถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับหรือเครื่องเสียงมีปัญหานะก็อย่าลืมติดต่อเราได้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยทั้ง2ช่องทางนะครับผมทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ LINE Official ของเรานะครับผมก็มี2ช่องทางให้ทุกคนได้ติดต่อนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับผมรุ่นไหนอาการอะไรนะครับอะไรพอมีไหมรุ่นนี้นะครับผมไม่ซ่อมไม่ว่ากันติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับจะมีคลิปอะไรทุกคนมาให้ชมกันขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ